ช่วงนี้อันตรายมากนะคะถนนแคบแล้วขวามือก็เป็นเหวเลยหิมะตกหนักมากเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดทางทวีปอเมริกาเหนือเฮ้ยชอบอ่ะช่วยเนี่ยเอ้ามาเดี๋ยวเราลองหาโรงแรมกันนะคะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันของ Traveloka ค่ะนี่เอาไว้ค้นหาเที่ยวบินค้นหาโรงแรมนะคะง่ายมากๆเลยและช่วงนี้นะเขามีแฟลชเซลส่งท้ายปีนะคะในวันที่25ธันวาคมนะคะช่วง 11:00 นถึงเที่ยงเขาจะมีส่วนลดสูงสุด 99% ยังไงแวะเข้าไปดูกันนะคะแอปนี้เฮ้ยนี่โรงแรมเดี๋ยวอันไหนดีเฮ้ยอันนี้หรืออันไหนดีอะเอออันนี้ก็น่าสนใจนะได้ละวันนี้ต้องออกค่ะทริปนี้นะคะเราจะไปล่าหิมะกันทุกคนบอสอะอยากเจอหิมะหนักๆมานานแล้วนะคะเมื่อคืนก็เลยตัดสินใจนะเก็บกระเป๋าแล้วก็จองโรงแรมเลยค่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะในอเมริกาเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวใช่ไหมแล้วในแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะมอสเช็คมาว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีฝนตกและตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะมีหิมะค่ะทุกคนเราก็ต้องลุ้นกันว่าเราจะเจอกับพายุหิมะด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้มอสอ่ะไม่ได้มาคนเดียวนะมอสมีนี่ดาร่าโอ้โหตี4พร้อมไหมลูกหน้ายังงวงเงียอยู่เลยนะทริปนี้สนุกแน่ตามมอสไปนะคะว่ามอสจะพาทุกคนไปที่ไหนเนาะพร้อมไหมง่วงจะตายละพร้อมก็ได้ตอนนี้ตี 4:51 นะคะแล้วนี่คือเส้นทางที่เราจะไปนะคะเราจะมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือนะคะน่าจะขับรถเดี๋ยวดูนะว่ากี่ชั่วโมงนะตีซะว่าตี 5เนาะแล้วตอนนี้ข้างนอกเห็นปะเป็นหมอกๆนะคะครึ้มเลยอะโอ้หมอกเยอะมากทุกคนตอนนี้ข้างนอก12องศานะคะแล้วเห็นไหมเวลาตี4ตี5ที่นี่ฝั่งนู้นรถเยอะมากไม่รู้ก็ไปไหนกันนะคะตี4ตี5โอ้ฝนตกแล้วเอาล่ะคนคะผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะมออยู่ที่สตอกตันนะคะซึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับซานฟรานซิสโกนะคะแต่ว่าเรายังไม่ถึงที่หมายนะที่หมายมออ่ะอีก2ชั่วโมงถึงจะถึงนะคะก็เมื่อกี้เห็นมั้ยระหว่างทางที่เราขับมามีทั้งฝนทั้งแดดคือวันนี้สภาพอากาศแบบแปรปรวนมากเราต้องมองไปข้างบนคือมันครึ้มมากๆเลยนะคะก็ถนนที่มอสขับมาเขาเรียกว่า Interstate 5นะคะเป็นเส้นท่าล่างสุดตั้งแต่เม็กซิโกนะคะยันแบบยาวขึ้นไปจนถึงแคนาดาเลยนะคะก็เป็นถนนที่ตัดตรงยาวนะคะระยะทางนะ 2,200 กิโลนะคะทุกคนมาดูราคาปั๊มน้ำมันที่นี่นะคะสุพรีมแบบสูงสุดเลยนะเบนซิน4.77 เหรียญต่อแกลอนนะคะถ้าคิดเป็นลิตรก็ประมาณ48บาทต่อลิตรก็ราคาถูกกว่าลอสแอนเจลิสเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าระหว่างทางเราจะเจอฝนแล้วก็พายุหิมะหรือเปล่าเนาะลุยเจอ
หิมะไหมเนี่ยถ้าดูนะตอนล่าเขาเตรียมพร้อมมากเลยนะเขาเตรียมพร้อมจะเป็นลุงซานตาคลอสนะมองไปยังไม่เจอหิมะนะคะเห็นขาวๆนั่นเป็นหมอกนะทุกคนแล้วก็ฟ้าครึ้มมากตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วนะผ่านมา8ชั่วโมงแล้วทุกคนเริ่มแล้วเห็นป่ะข้างหน้ามอสเป็นรถเกี่ยหิมะนะคะแต่ก็แปลว่าข้างหน้ามันจะต้องมีหิมะนะดูๆรถเกี่ยหิมะนี่มันจะเป็นอย่างงี้คนคะข้างหน้าเขียนว่า chain control นะคะอีก10กว่าไมล์นะคะอาจจะต้องใส่โซ่ที่ล้อนะคะเฮ้ยนั่นหมายความว่าหิมะมันจะเยอะมากนะคะเพื่อความปลอดภัยจะต้องใส่โซ่ที่ล้อนะไม่ใช่ฝนนะเป็นหิมะนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนะคะประมาณใกล้แตะ0องศานะคะยังไม่ถึงกับติดลบนะโอ้โหทุกคนไม่น่าเชื่อนะว่าตอนแรกเราก็ลุ้นนะว่าจะมีหิมะหรือเปล่าแต่ตอนนี้แบบเนี่ยมันขาวไปหมดเลยรอบตัวมอสนะเห็นป่ะนี่รถเกี่ยหิมะ2คันเลยนะคะเตรียมพร้อมนะคะเขาน่าจะเกี่ยแล้วเนาะแล้วข้างๆก็เป็นความสูงของหิมะนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีรถเกี่ยหิมะเนี่ยมันก็จะขับยากเนาะ0องศาแล้วแล้วรอบตัวมอสนะมันเป็นแบบขาวโพลงไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนในหนังเลยอ่ะใครที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ไปหยิบเสื้อกันหนาวมาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่เมืองหิมะแล้ว เสียงดังเสียงดังจนตอนแรกตื่นตอนแรกลำคาญเหรอลำคาญโอ้ยอยากรู้ว่าข้างนอกมันจะเย็นขนาดไหนลองกดกระจกดิโอ้เย็นไหมวูตอนแรกหน้าหน้าออกเปล่าใส่โซ่กันหรอหรือยังไงเนี่ยคนเห็นรถฝั่งโน้นป่ะเนี่ยที่ล้อเขาอะจะมีใส่โซ่ใส่โซ่ข้างหน้าอย่างนั้นต้องจอดใส่โซ่นะคะใส่หรือถอดนี่ถอดโซ่นะทุกคนที่ตรงนี้รถติดนะคะด้านขวาเนี่ยเขาบอกว่า change required ก็จุดเมื่อกี้นะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาถามเรานะว่ารถเราเป็นอะไรมอสก็บอกเขาไปว่ารถเราอะเป็นall wheel drive นะคะเป็นแบบ4 wheel ขับเคลื่อน4ล้อนะคะเขาก็เลยโอเคผ่านได้เพราะถ้าเกิดรถคันไหนไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้ออะไรอย่างเงี้ยจะต้องติดโซ่นะคะโอ้ตรงนี้หิมะหนาเลยอะตอนนี้ก็คือขับเก่งมากขับเก่งเลยเมื่อกี้มีช่วงนึงเหมือนแบบเราขับชิวๆไงแล้วมันแอบสายนะรถอะผู้ใครอยากมาอยู่เมืองหนาวเนี่ยอยากมาอยู่กันมั้ยจากที่ขับรถ80ไมล์ตอนนี้เหลือแค่20ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ช่วงนี้อันตรายมากนะคะถนนแคบแล้วขวามือก็เป็นเหวเลยมองไปไม่เห็นอะไรเลยนะคะตอนนี้มีหิมะตกด้วยที่เช็คเหมือนที่ตอนเราจะขึ้นเขานะคะถ้าก่อนขึ้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่แหละคอยมาเช็คยางรถมอสและกวางเรนเดียร์นะคะโอ้ยทุกคนสุดท้ายเราก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คือที่หมายของมอสนะคะมีใครเดาถูกไหมว่าที่ไหนที่นี่ก็คือเลคทาโฮค่ะคนคะนี่ค่ะข้างหน้ามอสคือเลคทาโฮนะคะเลคทาโฮที่เห็นข้างหน้ามอสเนี่ยนะคะ
เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดทางทวีปอเมริกาเหนือนะคะมีความลึกเป็นอันดับ2ในอเมริกานะคะแต่ถ้าอันดับ1จะอยู่ที่รัฐโอเรกอนนะคะก็ให้ทายนะว่าลึกเท่าไหร่ทะเลสาบอันนี้ลึก500เมตรนะคะส่วนความใหญ่ของเขาเนี่ยนะคะจะบอกว่าเขาอะกว้าง35กิโลเมตรนะ wow. ยาว19กิโลเมตรนะรวมๆแล้ว490ตารางกิโลเมตรได้เลยนะคะทะเลสาบเลทาโฮเนี่ยนะคะเขาจะอยู่ค่อมนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะอยู่ทางรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วส่วนด้านขวาก็จะอยู่ในรัฐเนวาดานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ระหว่าง2รัฐเลยนะคะเลทาโฮเนี่ยเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปนะประมาณเมื่อ2ล้านปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วพอยุคน้ำแข็งมันละลายใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยจะเป็นแอ่งแบบทะเลสาบเนาะหนาวจ้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบท่าเรือนะคะจะมีเรือจอดอยู่เลยนะคือทะเลสาบเลทาโฮเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะคะถ้าฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีคนมาตกปลามาปีนเขามาไฮกิ้งกันนะคะส่วนหน้าหนาวนะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือมาเล่นสกีมาเล่นสโนว์บอร์ดนะคะเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีสกีรีสอร์ทเยอะมากๆเลยนะคะทั้งหมด15แห่งและก็มีสกีรีสอร์ทที่เขาจัดโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยนะทุกคนอยู่ที่เลทาโฮเนี่ยนะคะและถ้าเกิดว่าตรงไปทางนี้แต่ตอนนี้ถนนเขาปิดโอ้ยตอนนี้มือมอชามากเลยถนนเขาปิดถ้าตรงไปอ่ะมันจะเป็น Emerald Bay นะคะมันจะเป็นทะเลสาบที่เขาบอกว่าถ้ามาช่วงหน้าร้อนอ่ะมันจะเป็นสีเขียวเหมือนเขาเรียกว่าอ่าวมรกตนะคะสวยมากคือทะเลสาบใสเหมือนกระจกเลยตื่นเต้นมากไงล่ะตอนแรกว่าไม่เจอหิมะตอนนี้ข้างนอกหิมะตกหนักมากเลยนะคะโอ้พอหิมะตกหนักมันก็คล้ายกับฝนตกหนักเนาะรถก็เลยแบบดูติดๆนะเริ่มดูวุ่นวายนะคะตอนนี้4โมงครึ่งนะคะอุณหภูมิข้างนอกประมาณลบ4องศานะคะทุกคนเฮ้ยดูดิถนนตอนนี้แบบตกหนักมากมีหลายคนสงสัยไหมว่าหิมะเกิดจากอะไรหิมะเนี่ยนะคะก็เกิดจากละอองน้ำนะที่มันรวมตัวกันแล้วอยู่ในอุณหภูมิที่0องศาหรือต่ำกว่า0องศานะคะแล้วอยู่ในความชื้นที่เหมาะสมมันก็เลยเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะแล้วหิมะจริงๆไม่ได้กลมนะหิมะจริงๆอ่ะถ้าเราซูมไปใกล้ๆอ่ะมันจะเป็นรูปดาวนะคะจะเป็น6แฉกนะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับหิมะเนาะเฮ้ยแล้วก็เราก็จะเป็นหวัดกันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะเริ่มตกเย็นมันไม่มีแดดแล้วแบบมันหนาวมากเลยนะเดี๋ยวพาไปดูห้องนะคะว่าเป็นยังไงปะโอ้โหเข้าก่อนมามิเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องพักของมอสแล้วนะคะฝั่งซ้ายอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะนี่ห้องน้ำเขาก็จะมีนี่นะเป็นแบบชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างแช่ด้วยนะนี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยห้องน้ำถือว่ากว้างเลยนะกระจกเป็นอิเล็กทริกมิลเลอร์นะคะส่องปุ๊บมันจะบอกเราว่าเราสวย yeah. มาดูห้องนอนถึงอันนี้เราก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายห้องสตูดิโอนะก็จะมีเตียงนอนตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีคนนี้คือที่นี่เขาจะอนุญาตให้น้องหมานอนได้นะคะทุกคนแล้วก็อ่ะมาตรงนี้เป็นแบบโซฟาแล้วข้างหน้ามอสก็จะมีเป็นครัวนะเป็นแบบมีไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยนี่ๆอุ๊ยของเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอยู่สัก1อาทิตย์ดีมั้ยโหช้อนซ่อมเพียบเฮ้ยทุกคนอันนี้มีด huh? ไม่เคยไปนอนโรงแรมไหนแล้วมีมีดเยอะขนาดนี้มีทุกไซส์นะหรือจะทำพิซซ่าที่นี่เลยนี่เขามีเตาไฟฟ้ามีเตาอบให้
เอ้ยมันเหมือนแบบมาอยู่บ้านเลยเนาะแล้วตรงนี้แบบด้วยความที่อากาศหนาวนะคะเขาจะมีเหมือนเตาผิงโอ้เฮ้ยชอบอ่ะเดี๋ยวประเด็นคือมีอ่างแล้วดูข้างนอกหิมะขนาดนี้ yeah. แล้วมุมนี้ก็จะแบบนั่งกินข้าวอะไรอย่างงี้หรอเฮ้ยๆน่ารักน่ารักก็ห้องพักที่นี่นะคะที่มอสจอง2วันเนี่ยจะอยู่ที่ 18,000 บาทนะคะเกือบ500เหรียญนะคะก็ตกคืนละ 9,000 บาทนะคะสบายจังเลยนะพ่อคุณไม่อยากออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าข้างนอกมันหนาวใช่ไหมลูกก็ที่มอสเลือกโรงแรมนี้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในย่านธุรกิจนะคะเราสามารถเดินไปช้อปปิ้งได้นะคะแล้วก็โรงแรมนี้ค่อนข้างใหม่เนาะก็มอดูในแอปนะคะ Travel Loga ใช่ไหมตอนที่จองเนี่ยจริงๆมันมีโรงแรมเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเราอยากได้เป็นแบบแนวครอบครัวเขาก็มีด้วยนะแล้วนี่มอสอยากจะบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะเขามีชั่วโมงลดแรงแฟลชเซลส่วนลดเที่ยวบินลดสูงสุด 99% นะทุกคนเนี่ยมอสลองคลิกเข้าไปดูนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเห็นไหมบินฟินกับส่วนลดสูงสุด 99% นะคะบินฉลองปีใหม่ให้เบิกบานใจอ่ะแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างประเทศในประเทศนะทุกคนก็ลองไปดูรายละเอียดกันได้อย่าลืมนะคะวันที่25ธันวาคมนี้นะวันเที่ยวแห่งชาติเนาะเพราะฉะนั้นสิ้นปีนี้เราต้องออกทำงานเหนื่อยมาเยอะแล้วใช่ไหมดอล่าแต่ดอล่าบอกว่าไม่ออกได้ไหมเพราะในห้องมันอุ่นมากเลยเอ้ยนอนเล่นกับดอลล่าก่อนห่วงกระดูกด้วยขอโหดร้ายโหดร้ายขอดอลล่าน้ำมูกไหลอ่ะทุกคนแล้วคนที่นั่งดูอยู่นี่หนาวกันไหมจ๊ะถ้าไม่หนาวก็เดินไปเปิดแอร์นะ แต่ที่แน่เห็นปะมีคนแบบตื่นเต้นเอ้าเขาขึ้นรถมาแล้วแบบมอสเปิดฮีเตอร์ในรถมันก็เลยอุ่นนะคะทุกคนมองไปเห็นปะไกลๆตรงนู้นนะคะจะเป็นกระเช้าที่จะต้องแบบขึ้นไปเล่นแบบสกีสโนว์บอร์ดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มอสจะขึ้นไปเล่นนะคะตอนนี้อาจจะพูดติดๆขัดๆนะเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วเขาบอกว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหิมะจะตก 90% นะคะตรงนี้ที่มอสยืนอยู่อ่ะมันจะเป็นเหมือนย่านเขาเรียกว่าอะไรย่านธุรกิจเนาะจะมีของขายแบบครบทุกอย่างเลยนะคะแล้วเมื่อกี้ที่มอสขับรถผ่านมานะแถวนี้ไม่ใช่มีแค่ร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าอะไรนะทุกคนแต่ที่นี่มีเขาเรียกว่าอะไรนะร้านขายกัญชาคาสิโนอะไรอย่างนี้ด้วยดอลล่าโชว์หน้าหน่อยโอ้มันไม่ใช่ทรายนะลูกเอา ทริปนี้นี่ดอลล่าเขาแฮปปี้สุดละไปงุ้นไปงุ้นมาอุ้ยลมเย็นมากล่าแล้วยังไงเหรอโอ้ตายโอ้โห so happyนี่กิจกรรมที่นี่เยอะมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมข้างขวามอสนะเป็นโรงหนังด้วยนะทุกคนแต่ว่าช่วงหน้าร้อนร้านนี้เขาก็ขายบิกินี่นะเพราะมีคำว่าบิกินี่แต่ตอนนี้ดูดิหิมะย้อยเลยเนี่ยสภาพเขาโอ๊ยโอ๊ยตัวละ20กว่าเหรียญแถวนี้ก็แบบมีบาร์เยอะเนาะราคาอาหารก็อยู่ประมาณ10กว่าเหรียญนะคะ20เหรียญราคาถือว่าโอเคนะคะแล้วพอตกเย็นเขาก็จะเริ่มมีเตาผิงเราแอบเดินไปหาเตาผิงกันก่อนดอลล่าตรงนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นอยู่ทางเซาของเลคทาโฮนะคะก็คือทางตอนใต้ของเลคทาโฮนะคะเป็นโซนที่แบบเป็นเมืองเยอะที่สุดนะคะแต่ถ้าเรามองภาพมุมสูงเนี่ยทุกคนแถวเนี้ยมันเขาบอกว่า 75% เนี่ยจะเป็นทะเลสาบนะคะอุ๊ยนี่ไงกระเช้าที่จะปีนขึ้นอยู่บนหัวเราเลยที่เราจะปีนขึ้นไปเล่นสกีOh, this golden doodle? Golden doodle, yeah. Oh, Sam! Oh, yeah. Hey. Oh. Hey.
ตอนนี้ดอลล่าเจอเพื่อนนะคะอายุรุ่นกันแล้วก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันด้วย Where you guys from? I'm like San Jose. What about you guys? I'm from Los Angeles. Okay, nice. So cute. I like his ear. Oh, sorry. okay, Dora. No Say good night. Bye. พาซ่านี้เขาก็มีลานสเก็ตด้วยนะพาซ่านี้เขาเรียกว่า Heavenly Village นะคะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรพาซ่าของสวงสวรรค์Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running. ตอนนี้หิมะตกหนักมากเลยทุกคนภารกิจล่าหิมะของเรานะสำเร็จค่ะทุกคนสะใจจังโว้ใจจังโว้เข้าตาตื่นเต้นมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมายืนรับเขาเรียกว่าอะไรหิมะแบบนี้นะที่เลคทาโฮนะคะก็ใครอยู่ที่เมืองไทยก็จองตั๋วเครื่องบินนะคะจากเมืองไทยแล้วก็มาที่รัฐแคลิฟอร์เนียได้เลยนะคะก็ถ้าใครจะบินมาจากเมืองไทยนะมอสแนะนำว่าให้บินมาลงที่เมืองซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็เช่ารถนะคะต่อมาถึงเลคทาโฮเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะคะจะไม่ขับ8ชั่วโมงเหมือนมอสนะถ้าเราใช้แอปพลิเคชันนะคะเทรเวลโลกานะคะแอปนี้คือจองตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินนะคะตั้งแต่เมืองไทยนะคะเช่ารถก็จองได้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่มอสอเมริกามันไกลใช่ไหมจริงๆอ่ะถ้าในโซนเอเชียมอสแนะนำนะญี่ปุ่นตอนนั้นที่มอสไปญี่ปุ่นมีหิมะก็สวยนะคะหรือว่าที่เมืองไทยถ้าไม่อยากมาไกลเมืองไทยก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่ก็ช่วงนี้อากาศหนาวอากาศดีเลยนะถึงช่วงวันหยุดยาวเมื่อไหร่นึกถึงวันเที่ยวแห่งชาติกับเทเวลโลกาค่ะจองเข้าไปได้นะคะที่เทเวลโลกานะคะอันนั้นไม่ว่าจะเป็นจองตั๋วเครื่องบินอินเตอร์หรือว่าในประเทศนะคะมีหมดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอจะแปะลิงก์ใน description ด้านล่างนี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเราจะมาลองใช้ชีวิตแบบคนเมืองหนาวเนี่ยใช้ชีวิตเลยอ่ะจะเป็นยังไงแต่คนนั้นเขาอะไรนะเขานั่งกินน้ำแข็งไปแล้วโอเควันนี้ไปก่อนนะคะตอนนี้เย็นมากอุณหภูมิประมาณลบ2องศานะคะทุกคนเย็นแล้วกินอะไรลูกเดี๋ยวราดน้ำแดงไหมราดนมป้าเดี๋ยวป่วย These are the good times with you Baby this year it's just gonna be you and ตอนแรกก็เหอะหิมะตอนนี้ไม่ไหวแล้วเปียกแล้วชีวิตมันทรมานอย่างนี้วะเนี่ยหนาวมาก